พร้อมครับพ่อคือยังไงครับหนุ่มนี่ผมอธิษฐานให้อาจารย์นะมันเจ็ดแปดปีไม่ออกลูกแล้วมันออกลูกมาผมก็เลยจะมาถวายอาจารย์ว่าอธิษฐานเอาไว้มีเจ็ดลูกอีกลูกนึงมันเล็กมันทางท่าจะงอมเกินไปนะคำถามมันไม่เคยออกลูกมาก่อนเลยไม่เคยออกลูกมาก่อนผมปลูกเจ็ดแปดปีปลูกกับมือปลูกกับมือวันที่มันจะไม่ลูกว่าไงนะผมก็นึกถึงแต่อาจารย์ตลอดเวลาให้มีลูกนะแล้วก็มะเร็งก็ออกลูกมา7ลูกแต่ลูกเมื่อวานนี้ผมว่ามากินมันสัมภาษณ์จะเน่าเพราะมันงอมออกทั้งหมด7ลูกเห็นลูกมากกว่านี้ไม่มีเลยนี่มีลูกที่7อยู่ไหนคุณอาเล่าด้วยผมลูกที่7ผมเอาไปกวนกินแล้วเพราะมันเละเหตุที่มันกวนกินเพราะมันเละเพราะมันตกมาอ๋อมันไม่ไหวแล้วอะไรไปจ่องมันอ่ะแล้วก็รู้ว่ามันสุกก็เรียกหมอขนุนเข้ามาดูแล้วเขาบอกว่าบางคนก็บอกตัดได้บางคนก็บอกไว้หน่อยอะไรพอลูกนั้นตกมาผมก็คิดว่าทางนี้ต้องถูกหมดแล้วเออเอามาคนในซอยก็เป็นห่วงอยากกินไม่ได้กินผมบอกมาจนถึงที่ผมมาที่ทานเขาก็เลยไม่ได้กินกันเขาคงยังงอนๆไปหลายๆคนถึงที่ผมอธิษฐานแล้วผมบอกว่าผมจะมาถวายอาจารย์นะก่อนหวยจะออกนะแล้วผมก็ไปซื้อแล้วฝันว่ากลางคืนเขาบอกผมได้ถูกวันที่1ได้แก่เลข105ผมก็ไปซื้อลอตเตอรี่105 3ใบมันผ่าไปถูกเลขหน้า507มา3ใบ12,000ก่อนที่จะมาเนี่ยก็มาถูกหวยด้วยถูกหวยเพราะว่าอธิษฐานอธิษฐานจะมาให้อาจารย์ถูกหวยด้วยก็เลยถูกเลยเขาไม่เคยถูกมาเลขหน้า3ตัวนั้นถูก3ใบก็12,000โอเคพอท่านที่อยู่หน้าจอที่เขาอย่าไปเชื่อเขานะเชื่อเขาแต่โยกหน้าโลกไปนี่ใช่มันเป็นการอธิษฐานของผมจริงๆฮะเพราะผมก็กราบเท้าอาจารย์ทุกท่านไม่จะมาคมไม่โกหกใครพอมาหาอาจารย์นี่โกหกไม่เป็นอยู่แล้วไม่เป็นเลยถ้าโกหกไปนี่อันตรายเพราะลูกศิษย์สิบกว่าปีเนี่ยหอนี่ผมก็สร้างผมก็แบกเหล็กทำนะเนี่ยผมคนแบกเหล็กกับผู้หญิง6คนผมคนหนึ่งอะอยู่คนเราฟังอะปรากฏว่าผมแย่ผู้หญิงนั่งหัวเราะส่งมอบส่งมอบหน่อยครับส่งมอบส่งมอบโอเคครับรับทราบครับหนุนหน้าหนุนหลังหนุนล่างหนุนบนหนุนเจริญเมืองนะฮะคนกลับไปเกินกว่า500เท่าและเกินไปกว่า500เท่านะครับคุณโยจบข่าวครับมันเป็นขนุนสีบรรจงที่เขาถวายในหลวงเม็ดมันผมมาปลูกก็อย่าเชื่อนะครับเป็นเรื่องราวของใครสักคนหนึ่งที่รู้จักลุงหงอกมา20กว่าปีนะครับตอนนี้ก็นำผลไม้ที่ปลูกขึ้นเองนะครับมาส่งมอบนะครับมีทั้งหมด6ผล6ลูกนะครับเป็นขนุนไม่ใช่ทุเรียนนะครับเป็นขนุนนะครับผิวเหมือนทุเรียนแต่ว่าเป็นขนุนเห็นนะครับสวัสดีครับ